ได้โพสต์ความรู้สึกถึงไพรวันก่อนหน้านี้เกิดดราม่าเดือดหลังจากที่ทิพย์ไพรวันได้ประกาศลาออกกลางรายการนินทาประเทศไทยในขณะเดียวกันไดไดอาน่าก็ได้ออกมาโพสต์ถึงทิพย์ไพรวันหลังเกิดเหตุการณ์ดราม่าโดยระบุว่าแฮชแท็กนินทาประเทศไทย EP 2นั่งกลางดราม่าจุกๆอื่นๆขอให้น้องได้เปิดคาเฟ่แบบที่ฝันไว้ขอให้น้องได้มีความสุขในทุกๆก้าวที่เดินน้องบอกเมื่อกระแสซาจะไปอยู่บ้านสวนที่ต่างจังหวัดเสร็จเมื่อไรบอกจะขอไปเที่ยวเคารพการตัดสินใจเคารพตัวตนน้องนะไพรวันวรรณบุตรยินดีที่ได้รู้จักครับและต่อมาไดก็ได้โพสต์อีกว่าจะไม่พูดแต่อินบ็อกซ์บวก DM ตอนนี้รู้สึกจะมีคนสงสัยเยอะมากประเด็นคำถามในนินทาประเทศไทยที่ถามไพรวันวรรณบุตรว่าตัวตนของคุณคืออะไรเพราะส่วนตัวมองว่าไพรวันหรือน้องเอกสำหรับเราคือมนุษย์เอกรักแม่เอกไม่ได้วอรี่อะไรมากกับชีวิตมีงานก็ทำเอกมีความฝันจะเป็นนายของตนเองอยากเปิดคาเฟ่เล็กๆและอยู่สบายๆที่บ้านส่วนของตัวเองจากที่ได้รู้จักกัน2วันไดอาน่าก็คือมนุษย์เคยเป็นดาราตอนนี้เลิกแล้วมีอาชีพเป็นพิธีกรตัวตนเป็นคนสนุกสนานแต่จริงจังแทบทุกเรื่องตรงๆจริงใจมีอะไรก็พูดจนบางทีคนมองว่าแรงชีวิตส่วนตัวสบายๆไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ใจไม่ทำงานประหยัดก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่งกเป็นคนแคร์คนอื่นมากไปจนบางทีวันๆปวดหัวแต่เรื่องของคนอื่นเป้าหมายในชีวิตอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้รู้สึกว่าไม่เสียชาติเกิดไม่หายใจทิ้งไปวันๆและจะแก่อย่างมีคุณค่าเมื่อแก่แล้วอยากไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะหลงรักบ้านนอกของคนอื่นจนวันหนึ่งอยากมีเป็นของตัวเองบ้างมันคือการตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเป็นใครความสุขของเราคืออะไรหากตอบได้จะเป็น GPS ที่ดีในการเดินไปข้างหน้าเป็นคำถามที่มาพร้อมกับความหวังดีทั้งใจจริงๆโปรดอย่าตีความเป็นอื่นเลยส่วนไอ้พวกที่มาแซะในอินบ็อกซ์ว่าโลกสวยเหรอทำไมต้องทำเป็นเครียดมากอย่าให้เริ่มสาธยายความอุบาทและความจริงของโลกใบนี้เลยค่ะเชื่อเถอะถ้าจะให้ดักตอนนี้พกความดักอยู่เยอะมากแบบใครอยากได้พร้อมอุ่นให้เลยทันทีในเมื่อโลกแห่งความเป็นจริงโคตรโหดเราจะยึดมั่นยึดถือในโลกที่สวยงามโลกที่มีมิตรภาพดีๆให้กันแบบไม่มีการตลาดหรือผลประโยชน์เคลือบแฝงบ้างจะดีกว่าไหมขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ